สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องอ้อยคั้นน้ำชัยภูมินะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าในไร่อ้อยเรามีอะไรบ้างนอกจากที่เราปลูกอ้อยคั้นน้ำแล้วนะคะมาดูกันเลยนะคะอันนี้เป็นพริกค่ะพริกนี้เราปลูกมาโอ้น่าจะพร้อมๆกับอ้อยอะค่ะตอนนี้ก็คือเขาก็ยังอยู่ได้นะคะโดยที่เรารดน้ำดูแลเราก็จะได้กินพริกแล้วก็โดยที่เราไม่ต้องซื้อเนาะนะคะพริกนะคะต้นสูงนะคะต้นสูงมากเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ไม่ต้องซื้อพริกถาดนะคะเพราะว่าเราปลูกเองเราปลูกไว้ในไร่อ้อยนะคะฝั่งนี้อีกนะคะนี่ก็จะเป็นพริกขาวนะคะอันนี้ค่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกพันธุ์อะไรนะคะแต่ดกมากค่ะเราปลูกไว้กลางร่องอ้อยนะคะให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนนี่นะคะกลางร่องอ้อยที่เราทำร่องไว้ห่างๆก็คือเราจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานด้วยนะคะเดี๋ยวกินเราก็เอาไปขายนะคะจะทำให้เรามีรายได้ตลอดนะคะนี่เป็นแปลงผักค่ะนี่เป็นแปลงผักนะคะอยู่กลางร่องอ้อยเหมือนกันค่ะนี่นะคะมาดูกันอีกนะคะนี่ค่ะแปลงผักอันนี้น่าจะเป็นผักกาดนะคะผักกาดนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแป้งหอมนะคะแป้งหอมค่ะเดี๋ยวจะมีอีกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือค่ะมีลูกแล้วนะคะมะเขือรสชาติดีมากค่ะนี่นะคะมะเขือของเราค่ะไว้นะคะเดี๋ยวไปดูอีกนะคะว่ามีอะไรตรงนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะตะไคร้นะคะปลูกไว้ในสวนค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะคุณตาคุณยายมัดค้างเรียบร้อยนะคะอย่างสวยนะคะดูนะคะมีแค่2แถวนะคะ2ร่องค่ะมัดค้างเรียบร้อยนะคะถัดจากถั่วฝักยาวไปก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะเห็นไหมนี่นะคะต้นมะเขือเทศค่ะพรวนดินแล้วนะคะนี่นะคะคุณยายกำลังให้ปุ๋ยนะคะมะเขือเทศค่ะอันนี้ก็จะเป็นกองฟางที่เราเอาไว้คุมหน้าดินนะคะไม่ให้ดินแห้งค่ะก็เป็นไร่อ้อยนะคะมีงามมีไม่งามปะปนกันไปนะคะไร่อ้อยนะคะนี่นะคะแป้งถั่วฝักยาวค่ะประมาณนี้นะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องอ้อยคั้นน้ำชัยภูมินะคะสวัสดีค่ะ